ครับพี่น้องหูมันมองเก่าเลยว่ะพี่น้อยเบิ่งดีๆเด้อมาเอาเลยยอดเลยมาคลิปลุงลีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ้านครับผมมื้อนี้พ่อน้อยซอยเดิมว่าเราออกมาหาปลาน้ำลุงลีครับนี่หนองเก่านี่ละมองเอากับไอ้นุ้ยแต่คราวนั้นล่ะเพิ่นมาสูบตกกาเพิ่นว่าปลายังหลายตัวมาคุบเป็นปลาสู้กินในเพิ่นว่าแต่ว่าพ่อน้อยได้เอาปัดเตอร์ปิดแผลไว้ก่อนครับมีปาดมันเอาครึ่งนิ้วนึงครับครับผมแล้วเพิ่นน้องจอมแล้วลงไปคุบพ่อน้อยถ่ายบ้างไหมเออพอปูแล้วลงน้ำมีได้กระเดาะเดี๋ยวเบิ่งกันก็มันใช้มือเดียวมีถ้อยถนัดครับปูรีกับตกกาแล้วครับผมสูบน้ำเสือแล้วแต่เราหวานเข้าหรอปูน้อยผมมีเส้นได้หวานที่สูงเข้าเราโอ้ครับเราขาดไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ตะกาลุงดีป้าจ๋อยเราละตกกาครับวันนี้ก็เลยสูบน้ำขาดเสื้อคิดตมไว้เรียบร้อยแล้วครับเราคิดตมนอนอย่างละวันครับก็เลยเจ้าเขาไปบอกว่าเออมาหาปลาเบาน้อยเพิ่นว่าแห้งแล้วได้เพิ่นว่าอ่ะลงไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบอลครับโอ้น้ำออบอเร็วเรียบปูน้อยมีได้กุ้งว่าจอมเตี้ยกุ้งไปก้อยแล้วมีคักปลาโทบอครับตรงดีแล้วลงไปมัดติดเครื่องใหม่ครับโอ้คนอ่ะปลาดุกเห็นไปละปูน้อยเห็นน้ำบ่โอ้ปูบุญป่าเนี้ยยุ่งๆไปครับอันนี้เห็นน้ำบ่ปูน้อยเพราะมันมองป่าแล้วหอยมันบืนขึ้นมาคุ้นๆเนี่ยครับพี่น้องอันนี้เนี่ยปูน้อยเออน่าจะมีป่าขึ้นมานี่มันหูปลาเอียนบ่จอมโอ้ได้เหยียบแล้วบัดนั้นยังเรามาหาเลาะเสือเบ็ดพอเหยียบน้ำแตกปูดนอนนี่มองเบิ่งคือลักษณะป่าขึ้นมานอนโอ้แม่นดีได้จอมมันยังอยู่อยู่ปูน้อยอยู่หันนี่เห็นบ่นั่นนอนโลอยู่เห็นละตัวนึงครับพี่น้องตัวป่าป่าข้อตัวนี้ไหมโอ้โหไปละบาทนี่เห็นบ่เนาะเอารอเบิ่งมาแล้วขึ้นทางเลยเนาะพวกขี้ตมก็เลิกได้ครับพี่น้องนี่อย่าเข้าลงไปดิมันมีเห็นมันถ้าเขาเย็บลำเท้าห้อยเห็นดิครับปุรีติดเครื่องครับพี่น้องวันนี้ก็สูบทาน้ำแห้งครับพอน้ำปลาตู้หลายอ๋อครับพอสูบน้ำแห้งมองนี้กับน้ำกับซีอ้อบ่อคือเก่าครับพี่น้องมีวันแห้งครับผมย่านเฮเลยยุบกอดเลยครับเก็บกุ้งนะครับพี่น้องมานี่นี่ครับผม2ตัว3ตัวกุ้งฝอยครับพี่น้องปลาซิ่วก็หลายเติบอยู่นะครับพี่น้องกุ้งเหลียวนี่3ตัวเอาหาบนมาต่อครับขอเก็บกุ้งก่อนครับพี่น้องหาเพื่อปูน้อยคือหาปลาละห้ามถือขึ้นมาปลามันอยู่ตรงถึงทิมฝั่งของสีปูน้อยเห็นน้ำคุ้นๆไหมมองนี่น่าเป็นตะมีปลาแม่นี่ดีตัวจอมเนาะปลาน้องก็โลอยู่ปูใหญ่ปะตัวพ่อมงามนี่ละอุ้ยครับพี่น้องอึ๊บระวังระวังปลาดุกปะนี่ปลาคอคอครับพี่น้องคอคืองามแท้เนาะโอ้ขาคือนี่ปูน้อยกับใบซ้อมมือไม่ได้เข้าถุงแล้วได้ครับพี่น้องได้ตัวนึงแล้วครับตัวนึงครับผมของนี่เด็กก็เป็นของคุณนั่นไปเย็นเรียบปูน้อยแน่นอนเชียงว่าแล้วกำลังคำหาปูปูเม็ดอีดีตัวนี้เห็นปะโหปลาได้เนี่ยนั่นๆๆๆไปแล้วครับพี่น้องจับปลามือเดียวครับมือนี้ได้แล้วครับสองตัวแล้วไปจ่อยมีทันได้ออกมาพ่อไปจ่อยเพิ่นมาเก็บกุ้งก่อนพาลุกต่อไปด้วยรู้กับปูน้อยเห็นเหลือเอาได้ระวังระวังนี่ระวังอยู่ไม่ใช่เหลือละนั่นนั่นเห็นนู่นนั่นโอ้เห็นแต่ตีงนุ่มๆอยู่พี่น้องเอาถุงเอาด้วยนะนั่นนั่นถอยไปถอยไปเหลือน้องบ้านนี่เห็นแต่มนุ่มๆมานี่ละนั่นนั่นนั่น
มันโขกแล้วมันโขกแล้วลงหอยจอมแล้วบ้านนี้ได้กันมีอยู่อ่ะพี่น้องดู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 อุ้ยตัวใหญ่ตัวน่ะเฮ้เสร็จแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้คำหาก่อนเฮ้แล้วหรือมั้งเฮ้แล้วหรือมั้งจอมเฮ้ยประมาณมันถอยมาจังโอ้โหไล่มันขึ้นไปฟังไล่มันขึ้นไปฟังจับมือเดียวครับพี่น้องเลยจับเนี่ยจังหน่อยก็ไล่อยู่มันมีทันเพื่อนอยู่กันออกมาเลยหวานไล่แล้วพี่น้องมาดุกตัวงามแต่ว่าฮาร์ดพุ่นเลยเอาถุงอาหารมาดิผู้มีได้มือนึงใบจับมือเดียวมือนี่มีกล้าจับครับผมยันน้ำเฮาแผลย่ามันซิดเลยครับพี่น้องต้องระวังถามแล้วพี่น้องถามแล้วถามอยู่กันได้บ้างครับปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกบอกเปิดขึ้นมาบางอย่างเห็นแต่หางครับพี่น้องอู้ปลาดุกระวังดูระวังดูสวัสดีนะลงหอยนะพี่น้องมันโอ้จับปลามือเดียวลำบากครับเลยละพี่อะไรหนูมะพี่ละโอ้โหลิฟลงนี้ละบ้านหลอดเราปุ่นอะไรฮะหลอดเราบ้างไหนแล้วพี่น้องบ้านโอ้คุ้งคือตัวงามเถอะโอ้คุ้งเห็นบ่ยังพี่น้องดูบ้านเขาถุงมาเสือป่าก็หนาน้ำแห้งเก็บคุ้งนำต้นคอนลงไปอยู่พุ่นละคุ้งโอ้โหสี่ตัวแล้วได้ครับพี่น้องวันเอาก็ไปลุยต่อนั่นวันเก็บเบิร์ดยังก็หลายเบิร์ดครับถ้าลุยต่อไปครับครับพี่น้องนี่หูมันมองเก่าเลยว่ะปุ่นน้อยมือมันเห็นมันเดี๋ยวมาหางปลาเลยนะทางปลาดุกแม่นอยู่ป่ะแม่นนี่แม่นคือทางเลยน้องหูกระตุ้นทางนี้ดิ้งพดมาพี่กันชั่วๆด้วยปุ่นน้อยมันใจแล้วโอ้โหดีที่ตุ่มมีเท่าหน้ากล้องเปล่าเดี๋ยวปุ่นน้อยสังเกตนะครับยังชาติมีถือแล้วหมดอันนั้นไหมเสริมมีอะไรดิเพราะว่าปูใช้ได้มือเดียวตอนมือนึงกับพ่อพยุงได้ซอสเซนนึงยังถือขี้ตมหาต่อนะครับพี่น้องสี่ห้าตัวแล้วครับเนี่ยเรามาอยู่จุ่มเก่าอยู่แล้วไหมพี่น้องเกิดฮอนตอนนี้ฮะน้องจอมคันสะครับพี่น้องเพราะมันมาเป็นตุกลุกยวนมองกันหางน้องนี่มันมีแห้งครับปลาดุกตัวนึงเหรอเห็นตัวนึงเราบ่ร้านเอาซ่าเออมันแห้งก่อนเอาแหนคั้นนี่ในร้านมันไม่อยู่แล้วนะเออโจ๊กขี้ต้มเสื้อเอาแหนเสื้อน้ำโจ๊กก้อนใหญ่ๆบุยมาปุ๊ยได้การตัวให้ก็ไม่โคมตัวเนี่ยโจ๊กเอาเครื่องคั้นคู่ไหมมันมีอยู่เด้โจ๊กเอาไก่คั้นคู่ยังน้อยแล้วน้องจอมเป็นซ่าเออมันแห้งแล้วยังราคาครับเกิดจะแห้งแล้วล่ะที่มีเกิน50คู่แล้วนี่โอ้โหทีมแห้งแถลันวงเสือกองเอาท้าเบิ่งต่อได้ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องจับถุงมาได้ไหมเด้อตรงขึ้นเลิกแถลันปลาดุกทิ้งนึงขึ้นกูดะกูดะยอดฝุ่นขึ้นมาเลยข้างเราได้ทุกทุกโอ้ขอลองโผล่ตัวนี้กูหน่อยหวานละไปเสือละจอกตัวลงหูเอาหูตากเอาวะลงหูอีพูดแล้วหรือมั้งที่เดียวเสือยิงมาตากกูดะนี่แต่ปลาดุกโน่นโน่นนี่อุ้ยวายเต็มขาคุณน้อยเลยครับผมพุ่งลงหูนะโอ้ตัวนั้นไปพุ่งแนมไว้เลยเด้อข้างเลยเหรอครับลงเลิกไปสุดหอยปูลงยกลงมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดึก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 เป็นปลาปลาเนี่ยนะเลยนะตัวนั้นยืดลงขาใช่ไหมโอ้ยเสียได้เห็นลุยๆมาแถวต้องสระแห้งกันน้ำออกบ่อยมั้งตรงนี้ต่อครับพี่น้องปูน้อยสาบ้างครับผมวันนี้ได้แล้วปูน้อยวันนี้โคตรจับฉันได้อยู่จอมเลยเด็กคอยจับด้วยปลาดุกเนี่ยเยียบแล้วดอนมีแต่ปลาได้จังฮะไหนละครับปีปลาดุกนึงโอ้น้องสูงจับน้องสูงตึ๊งอยู่ดอนนี่มีแต่ปลาเลยเด็กปูคำบางอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับพี่น้องจริงดุยดุยอยู่แล้วก็ปลาสลิดครับผมตัวนึงครับปลาดุกตัวล้วน
พุทธแสดงว่าปลาคอห่อเกือบหมดแล้วเหรอเอาข้นสุดก่อนปลาคอยังมีหลายปลาคอปลาสลิดไปยื่นแม่พันธุ์ซิทำอยู่นี่แหละแล้วเราตัวปลาสลิดเหงาเอาตัวปลาคอก็ปลาดุกหมดก่อนคือไม่ได้สลิงวะจอมินไปหาสลิงน้ำปูรีกันนะไปเอาละปลาดุกปลาปูน้อยไปกล้องแล้วเปิดนะครับโอ้เฮาขับสองขับสามเลยพี่น้องสามสามเลยปลาปูน้อยเอาอีกอีกโอ้ย3 3โตครับพี่น้องปลาดุกไม่ขึ้นหลายครับเออ4ครับพี่น้องโอ้ยขี้ตมกันเลยครับผมประมาณจับถุงครับปู่เด้อยู่ข้างนี้ข้างนี้ครึ่งครึ่งเข่าเลยครับพี่น้องหอดเข่าครับผมโมผิดนะครับผิดตะยานปู่ตะยานอยู่เด้อยานแล้วใส่มือเดียวมือนึงก็มีถนัดนะครับได้เลยเหมือนเงือกเข่าก็มีได้บ่เนี่ยค่ะค้ำกองพอดีพี่สี่เลยเอ็นเลยยังมีค้ำกับกองสองมือจึ๊กเข้ามาอยู่วะเข้าครับโอ้ถือกล้องกันอย่างไรครับผมปลาดุกปลาดุกค้ำกองพอดีเงือกกองครับผมปลาจอยกุ้งหลายนะปลาจอยเอ้ยมาเก็บได้เจ้าเดี๋ยวค่อยจับเอาดีกว่าสลิงได้ล่ะอือทึดจะตำแล้วกุ้งน่ะพี่หลานเลิกกุ้งก่อนนะพี่พี่พ่อจอยอยู่มองพายุนี่นี่แหละแกนกุ้งตัวงามเออค่อยพี่ตากับปลาดุกก่อนนี่เอาปลาดุกครับอุ้ยโอ้ตอนนี้เสื้อถึงกันง่ายอีพี่น้องเลยนี่เลยน้ำจอมป่ะปลาตกปลาไหมคืองามครับปลาดุกนาครับพี่น้องผมเส้นที่ตรงเออยังมองเขาอยู่นี่ละปลาจอยมีแต่ปลาดุกกับอันกุ้งมันเฮิ่นมาหนองควายนี่เด้มีแม่หนองควายมันเป็นบวกเป็นบวกเล็กๆปลาหล่นลงได้หมดละจองคือลึกได้อยู่ปลาจอยย่างลงมานี่นี่ลูกปลาปืดเลยบ่แห้งไม่ได้สุดมาเปลี่ยนนี่นี่ข้างทางนี้แม่มีแต่กุ้งทั้งหมดเออเขาลงเจ้าลงข้างนี้ก็ได้นี่ลงง่ายข้างเลยข้างพี่เออแล้วลงง่ายดีเอากุ้งนี่ละกอยเขามันนี่แต่กอยแสบไม่แต่ตัวงามคุณนะครับตัวกุ้งแต่ตัวงามเลยครับเพื่อปลาจอยมาเก็บเสือกู้ไปทะเอาหาปลาดุกอย่างเดียวดีกว่าหน่อยเห็นอยู่ไล่ให้มันเล่าสลิงได้สิโอ้เธอละสองสามตัวครับพี่น้องปลาดุกโอ้ยได้ตัวปลาจอยเนี่ยอ้อมมดละเออว่าจะมีโทรหาดิโดมาหาวะจักเจ้ามีโทรเข้าไปไงมาจ่ออยู่แต่กลางน้ำจักโทรศัพท์จักเพิ่นออกมาจังนี้แหละนี่ได้เอามาเลยครับแน่โทรศัพท์ค่อยได้อยู่ที่ถุงอือถ้าย่าไปโทรบ่จ่อเออไปโทรมอโดมาหาติเนาะมีได้ลงอีล่ะเบิ่งย่างอีล่ะเพิ่บโอ้ทักจกจังไหนก่อนพี่น้องทั้งฮ้อนแดดแล้วก็โอ้ยเก็บกุ้งทาไปจ่อยก่อนครับผมปลาดุกอีกแล้วบอกปูน้อยเออปลาดุกอีกคือเก่าแล้วจอมปลาดุกล้วนเลยลูกหลายแต่ว่าฝนตกตอนนั้นจะฝนมาแต่สิเลยนี่แต่ตัวลงเลยงามๆเข่าน่าคิดว่าเอาไปเกือบเม็ดแล้วครับพี่น้องมันขี้ตมดิขี้ตมเลยปูดเฮือนจะขี้ตมใบขึ้นมาจอมอันเหลือนะเข่านี่เอาไปยัดแม่พันธุ์อันนี้มันหาอึดปลาสลิดไปแล้วก็อืมครับเดี๋ยวน้องบานมันจะกินเงี้ยนกอยู่แถวนี้โอ้นี่กับปลาดุกพี่น้องเอ้ยปลาซิวถ้าเฮ้ยปลาจอยมาเก็บทีหลังครับพี่น้องปลาซิวก็พอปลาซิวนี่แต่ตัวงามแต่มกแสบเป็นดีที่สุดมีแต่แนวอยู่แนวกินทั้งหมดปูน้อยนี่ว่านะนี่กับปลาทั้งหมดตรงครับพี่น้องปลาถ้าลุงดีมันตัวเราก็เราเกิดไปมีค่อยโอ้ปูน้าปลาดุกมีด้านหลังปูน้อยนี่ยังสิเลยงั้นบอลมาแม่นละเฮาบ่โอ้มีเฮาเดี๋ยวแมวเพิ่นมาใหม่ละทำแห้งก่อนน้ำก็เยอะแล้วพี่น้องครับผมย่าจอยลงมาเก็บกุ้งแล้วนะครับสวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมาเก็บกุ้งเลยนี่จะตัวงามๆปลาดุกบ่จอมมันเห็นมึงขี้ตมเลิกถ้าได้พี่น้องเพียงขานี่สิเดินนั้นดีๆเฮาแล้วปูน้อยโอ้เฮาแล้วบัดนั้นโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องมันน้ำฮ้อนครับมันแดดฮ้อนมันอยู่มีได้หึงข้าวเดียมก็หึง
เอามันคักคักด้วยได้บ่พี่ตมนี่ยังมือง่ายเครื่องขาครับพี่น้องปลาเมื่อนี่เป็นปลาขี้ตมเลยเบิ่งแต่เอาเที่ยวก่อนหมอนุ่ยว่าแม่นนั่นเอาคักมื้อนี้ยังหลายคือเก่าเดี๋ยวเด้อพี่น้องตอนถือไว้นี่มีต้องปิดเท่าก็ได้มันมีออกดอกตอนถือไว้ยามเสือมาเสือสะดวกพอหอยกไปสูงอยู่พออาจจะสั่นนิดนึงครับว่าต้องจับถุงพันแยงครับผมพี่น้องคนนั้นตัวกุ้งครับตาฟางกว่าตาทึ่งแดดอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเราจ่อยเด็กง่วงง่ายง่ายมีแต่ตัวนู้นี่นั่นมันลงขาเขาแล้วมันน้อยเลยนั่นนี่มาดูเดี๋ยวเด้อมันไปละควาดเข้ามาสลีมาเด้อขยันเด็ดปักงามเลยพี่น้องมันก็พอจักว่าสลีมันขึ้นมีเฮามันลงมาเก็บละท่อครับมากดตังมาละลงมาลงมาครับผมโอ้เสือสุดนั้นลุยได้บ่นอนเอาเด้อกูลุกเลยจ้อนเถอะปึ๊บเอาไหมกดตังบ่ก็โอ้ยหลายปลาไปดูวะนั่นระวังด้วยระวังด้วยอาจินตาถ้าลงไปดูตาขอต้นเนี่ยอ๋อนะโชว์บะคอนะโชว์บะคอนะยันลุดยันลุดนานลุดอีลีอะไรถุงมาเซ่ถุงมาเซ่เก็บไปลุดเก็บไปตัวที่เอาอินนี้ไปชิมแล้วดิโอ้โหเจ้านี่ละตัวมียังแค่ถูกว่าหนอกไปจ่อยจ้าแล้วยังต้องไปจ่อยฮึจ้อมาเพิ่งพี่แค่แค่มาบุน้อยมาแค่เด้อแค่คุกโดใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องเปิดทางนี้พี่ดามันเล่นมานอนอยู่ถ้ำนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวปู่เราสลิงเดี๋ยวปู่น้อยบึงนากองแป๊บนึงสลิงกันไว้เลยแป๊บนึงปู่น้อยนากองมันผ่านโอ้พอได้อยู่แล้วพอได้อยู่ถ้าบึงเด้อครับป๋าข้อใหญ่บาทนี่ว่ามันตัวใหญ่เติบอยู่เห็นแต่หางขาลาดนี่ดิโอ้โหว่ามันเบิดแล้วยังอยู่นี่มันละโดดออกทางเลยจอมเบิ่งดีๆเด้อเอาเลยไปนะบาดนี่เอาไปโดเอาไปตากล้องเอาไปเรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อตายตายแล้วโชว์พี่น้องมึงลูกบ้านโชว์ว่ากำลังลูกเขาเนี่ยพี่ลูกว่าอย่างนี้ป้าพี่น้องโอ้ยยังได้อีกรอบสองโอ้ยังได้อีกโอ้ครับพี่น้องรอบที่สองแล้วเนี่ยพักพักพักลงนี้ในการเลยสามบีเปิ้ลเนี่ยเอาไปพักเมื่อนี่พักลาหาอีเอาไปใส่ถุงไปแย่งมาลูกเอามาเอามาเข้าถุงแล้วมาลุ้นอีตัวนึงมันได้มูมันอยู่ที่นี่แน่ลุ้นได้มูมันบอกผู้น้อยโอ้ยได้มูมันต้องซ้ำเดี๋ยวป่ะนี่บ้านเดี๋ยวก่อนเด้อผมไว้ก่อนรอบสองก็ยังได้อีกนะซ้ายมาตั้งมามาทารัดเด้อออกป้องเก่าแน่นอนทีนี้โอ้ยแม่นนี่แม่นได้บายหางมันยุ่งหันลุยอยู่เฮ้ยใจเย็นมาบ้านนั่นๆๆเห็นแล้วมาตั้งเอาไหมบาดดิดูนี่ดูโอ้ยลงน้ำเลยว่ะหันละหันละเสียบลงนั่นๆๆเอาไหมเออเอาไว้ได้ไหมตั้งเอาไว้อยู่ได้ป่ะปลาดุกระวังปลาดุกเนี่ยระวังปลาดุกเด้อเอาสวิงมาเก็บกระดูกหน่อยเล่เฮ่แล้วหล่ะเอาอยู่หันละเจ้านี่ละโอ้ยแล้วบ่นี่มันมาดูนี่เห็นไหมเจ้านี่ด้วยละคะแนนเด็ดจริงละปลาดุกปลาดุกโอ้ยไม่ดีด้วยเขาปลาดุกไปโอ้ตังยานปลาดุกบ่ยานมันซีดเออไปเอามันได้ด้วยร้อยอยู่หันละเสียบลงขี้ถมงอมลงขี้ถมก็เห็นแล้วหันโอ้ยมันได้มันบ่หล่ะบ่น้อยขันหาแค่นั้นได้ยี่ไปซีดเลยเราไปจ่อยน้ำน้อยหอมขันหอมในจอมขันซอยเดียวเอาเห็นแล้วเห็นแล้วดุกดุกเดี๋ยวขอขอขอเดี๋ยวข้ามดุกข้ามดุกยิงได้แบบนั้นนี่เชื่อละนี่พี่โดพี่งานงานเสียบโหไปหาโดโหมาเราหน้าแข้งโดไหมโหมันใส่มือมานิดนึงใส่มาหาลุงไหมนั่นแหละย่อมเราเซ็ตนั่นละเห็นแน่นอนเจอแล้วบ่ฮึบฮึบเอาเลยบ้านหลอกแล้วครับพี่น้องนี่โดจับปลาเก่งคือเดียวอะโอ้คือขักเต็มนะโชว์พี่น้องเลยบักงามเลยง่าละวะตัวนี้มีทั้งโลดประมาณ9ขีดน่าจะได้สองแล้วลุงนี่สองแล้วปลาคอใหญ่เฮ้าปลาพร้อมกับหยาดเงี้ยครับพี่น้องต่อยได้ครับพี่น้องมันเอาจับมันลุกไปดีด้วยอีเดียวนี่แหละมันสิจุดป่านั่นน้อยเขตป่านน่ะมันน้อยโอ้ขนาดห้องหาขักตัวนั้นมันมาดูอีเสือหน่อยไปจ่อยมันคนแห้งตอนนั้นนี่น้องมันมาคอยวะมันมีเบิร์ดตอนน้ำไหลล้อมทงไหมเรามองหันเดี๋ยวปูน้อยเดี๋ยวเราหาหนังไปนี่ละทันเท่าดีด้วยครับผมล้อมจองเคยคุบนี่ละเคยคุบปลาข้อใหญ่ละครับพี่น้องจำได้ปะ
สลามบ่เก่าไก่เอาเดี๋ยวโยนไปเฮ้ยกันเด้อปึ้งเอาแม่กูตังโอ้ขี้ตมกะเอาสลีงยกเลยเอาวะอีกอันนี้ครับมีได้บ่ตังเอาได้เด้อหลานอยู่ครับอยู่อยู่เอ้ยแน่นอนปิดมาเลยนี่ครับน้องรอบนี้อยู่นี่มีมื้นมื้อนี้แหละยังคาคำแล้วแล้วตักเอาเลยตักเอาเลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกไอ้ปลาดุกตักมาตะกี้ตุ่มเรียบร้อยมื้อนไปลุยเอาจับออกพวกละโอ้สู้ปลาเขาใหญ่ที่น้องดูนะครับอ่ะลุงนี่มาพระจ้อยบาดนี่ครับก็ต้องจับแบบนี้มาโชว์ป๋าพี่น้องเบิ่งได้บาดนี่ตัวใหญ่ละสุดแล้วบาดอ่ะพี่ยังโกตังค์ที่บักใหญ่สุดโอ้ยพี่น้องนี่ครับมาสูบน้ำตกกลางมื้อนี้กับหมานนี่ครับลุงนี่ดอกกับพระจ้อยเราเป็นคนสูบแต่ว่าพอน้อยซอยเดิมก็เลยพาลูกพาหลานมาหาปลานำครับเกือบ3คนประมาณ 5-6 โลได้อยู่แล้วเนาะพระจ้อยถึงปลาดุกคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับเออเอาพระจ้อยยกโชว์พี่น้องปลาดุกเด้อพระจ้อยฟันแล้วฟันดูโอ้โหฟันแล้วเลยน้องมันยังให้พี่น้องเบิ่งก่อนลืมแง่งให้เบิ่งเนาะคุณเบิ่งในปลาอู้เป็นแต่จะอ่อนขึ้นเลยตัวปลาบ้านพุ่งปลาพ่อแม่นเบิดพุ่งก็มีนะครับอยู่นี่แล้วยังค่อยเลือกเอาครับโอ้ยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมพร้อมน้องจอมตากล้องทัดประจอยครับน้องโกตังน้องดูครับผมขอบคุณหลายๆครับผมมาเด้อพี่น้องมากินต้มปลาเด้อมื้อนี้ประมาณ6โลได้มั้งปู่มาได้เนาะปลา5 6กิโลอยู่ทั้งปลาดุกปลานี่ตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ครับ